The Truth เจาะลึกจริงจากที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการเปิดเผยกรณียูเครนโจมตีกองเรือทะเลดำใกล้กับเมืองเซวาสโตโปลในแหลมไครเมียที่มอสโกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนด้วยโดรน60ลำในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่29ตุลาคมทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรืออังกฤษคอยช่วยประสานงานการโจมตีการก่อการร้ายดังกล่าวขณะที่มอสโกสกัดการโจมตีได้สำเร็จและแม้มันจะก่อความเสียหายเพียงเล็กน้อยแก่เรือกวาดทุ่นระเบิดลำหนึ่งแต่เรือหลายลำที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นเกี่ยวข้องกับการรับรองความปลอดภัยแก่แนวกันชนด้านอาหารช่องทางขนส่งธัญพืชออกจากท่าเรือต่างๆริมทะเลดำของยูเครนฝ่ายรัสเซียมีการขอระงับการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้ข้อตกลงด้านการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจากท่าเรือต่างๆของยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการระบุในถ้อยแถลงขณะที่ใน Facebook World Update ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายูเครนอังกฤษแย่รัสเซียลอบมาทะเลาะกับเรือกวาดทุ่นระเบิดทางเดินธัญพืชมือมืดผู้ดีวางแผนกับยูเครนหาเรื่องก่อการร้ายในเขตแดนรัสเซียโดยใช้อากาศยานโดรน9ลำและโดรนทะเลอีก7ลำโจมตีกองเรือรบทะเลดำที่ท่าเรือเซวาสโตโปลไครเมียแต่ถูกกองทัพรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์จู่โจมทำลายโดรนพวกนั้นได้เกือบทั้งหมดมีเพียงเรือกวาดทุ่นระเบิดทางทะเลไอแวนโกลูเบตรักษาความปลอดภัยทางเดินธัญพืชสู่ตลาดโลกได้รับความเสียหายเล็กน้อยทุกครั้งที่ยูเครนไปแย่ไครเมียรัสเซียจะตอบโต้กลับรุนแรงเอาคืนหลายร้อยเท่าอัลวาดทำลายไปหมดทั้งประเทศต่อมาวันที่30ตุลาคม2565ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทำเรือพักคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทว่ารัสเซียเริ่มปฏิบัติการตอบโต้อังกฤษหลังจากได้ข้อมูลชัดเจนว่ากองทัพเรืออังกฤษก่อวินาศกรรมท่อก๊าซนอร์ดสตรีมรัสเซียต้องแก้แค้นแน่นอนตามมาเมื่อคืนที่ผ่านมารัสเซียได้มีการใช้โดรนเกรานสองซึ่งผลิตในรัสเซียเองถล่มฐานทัพเรือของยูเครนที่เมืองนิโคลาเยฟและเป็นโจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์สื่อสารและหน่วยบริหารข่าวกรองเพื่อการปฏิบัติการทางทหารของราชนาวีอังกฤษที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ก็โดนถล่มยับเยินด้วยนี่แค่รัสเซียเริ่มสั่งซ้อนอังกฤษเบาๆก่อนจากที่สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุตนิกรายงานเซอร์เกย์ซูโรวิคินนายพลแห่งกองทัพอากาศรัสเซียซึ่งได้รับมอบหมายให้บัญชาการร่วม3เหล่าทัพได้ออกมาปฏิบัติการในยูเครนแล้วนั้นทั้งนี้สื่อต่างประเทศยังรายงานอีกว่าเซอร์เกย์ซูโรวิคินได้เปิดเผยช่วงหนึ่งด้วยว่ายูเครนต้องเป็นอิสระจากตะวันตกและนาโต้เป็นรัฐที่เป็นมิตรของรัสเซียผู้นำของนาโต้ที่รับผิดชอบกองกำลังติดอาวุธของยูเครนเรียกร้องการปฏิบัติการเชิงรุกในทิศทางเคอร์ซอนโดยไม่ได้คำนึงถึงจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในกองกำลังติดอาวุธของยูเครนเองและในหมู่ประชากรพลเรือนต่อมาวันที่1พฤศจิกายน65บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความรายงานถึงการตอบโต้ของรัสเซียที่ดำเนินมาตลอด20วันล่าสุดนี้ว่าวิธีการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในรูปแบบตะวันตกนั้นถ้าพบว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายโจมตีออกมาจากตึกไหนก็จะให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกขึ้นไปที่ตึกนั้นคัดแยกประชาชนออกแล้วจึงจับหรือสังหารผู้ก่อการร้ายที่แฝงอยู่ทำไปทีละตึกแต่ถ้าเป็นตำรารัสเซียยุคประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินก็จะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเครื่องบินรบไปถล่มตึกนั้นให้พินาศลงหมดทันทีแม้ว่าจะมีผู้ก่อการร้ายเพียงไม่กี่คนทุกวันนี้รัสเซียก็ใช้วิธีนี้สำหรับผู้ก่อการร้ายมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนวิธีบทพิสูจน์นี้คือเมื่อซีเรียร้องขอให้รัสเซียส่งกองทัพไปปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายไอซิสของชาติตะวันตก 150,000 คนก็เคยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่อาคารที่หลบซ่อนนาน8เดือนก็นอนหลับเฝ้าทะเลทรายไปหมดช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาก็กลุ่มติดอาวุธอาซอฟทั้งยูเครนและต่างชาติในเขตโรงงานเหล็กอาซอฟชอลเมืองท่ามาริอูโปลรัสเซียก็ทิ้งระเบิดอยู่2เดือนโดยไม่มีการเจรจาไม่มีการต่อรองนอนหลับยาวไปกว่า 4,000 รายยกธงขาวยอมแพ้ราว 2,500 รายหลักคิดของรัสเซียจึงไม่เจรจาผู้ก่อการร้ายแต่จะตอบโต้กลับอารวาททำลายทุกสิ่งของผู้ก่อการร้ายไม่ยอมหยุดจนกว่าจะยอมจำนนซึ่งการที่ยูเครนได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกก่อเหตุระเบิดบนสะพานไครเมียและใช้โดรนทะเลอุปกรณ์ผลิตจากต่างชาติ
ไปก่อเหตุเขตกองทัพเรือรัสเซียที่เซวาสโตโพลแหลมไครเมียตามกฎหมายรัสเซียจึงเข้าข่ายก่อการร้ายต่อพลเมืองดินแดนและทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียเป็นหลักนิยมของรัสเซียที่ไม่อาจจะยอมเพิกเฉยได้อีกทั้งก่อกำลังติดอาวุธยูเครนและชาติตะวันตกยังยิงอาวุธจรวดล้ำชายแดนเข้าไปอีก4ดินแดนรัสเซียที่ประกาศเขตกฎอัยการศึกดังนั้นตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทำให้พลเอกเซอร์เกย์ซูโรวิกินฉายานายพลอามาเกดอนผู้บัญชาการกองกำลังร่วมรัสเซียอดีตผบ.กองทัพรัสเซียในซีเรียที่เคยมีผลทิ้งระเบิดใส่ผลงานที่เคยมีผลงานทิ้งระเบิดใส่กลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสจนราบมาแล้วจึงใช้ความถนัดของเขาโจมตีตอบโต้ยูเครนอย่างหนักสุดขั้วสลับกันทุกแคว้นทุกวันตลอด24ชั่วโมงนานกว่า20วันแล้วโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานไฟฟ้าคลังน้ำมันระบบสื่อสารระบบคมนาคมคือเป้าหมายการตอบโต้เอาคืนไม่มีการพุ่งเป้าไปที่อาคารพลเรือนทำให้ยูเครนแทบไม่มีพื้นที่ใดมีไฟฟ้าน้ำประปาใช้แล้วและไม่เหลืออะไหล่ระบบกริดไฟฟ้าจะซ่อมแซมอีกระบบกริดไฟฟ้าในยูเครนนั้นเป็นระบบที่สร้างมาตั้งแต่อดีตสหภาพโซเวียตแล้วจะใช้อุปกรณ์ของกริดยุโรปตะวันตกร่วมกันไม่ได้ดังนั้นอะไหล่อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบก็จะเหลือสต็อกผลิตในรัสเซียเท่านั้นจึงใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าที่ล่มสลายบีบให้ยูเครนหยุดละเมิดอำนาจกฎหมายรัสเซียแล้วก็หันมาสู่โต๊ะเจรจาการเพราะรัสเซียก็ไม่ได้ต้องการทำร้ายยูเครนเป้าหมายรัสเซียแค่ยูเครนไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดกลุ่มนาโต้ตั้งรัฐธรรมนูญเป็นกลางเท่านี้ก็จบแยกย้ายกันไปจากกรณีเมื่อช่วงเดือนมีนาคม65ที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้ทำลายจุลชีพก่อโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการหลายแห่งในประเทศซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เรียกร้องให้สหรัฐเปิดเผยรายละเอียดของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพในยูเครนและเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรองความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นในเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในช่วงแถลงข่าวประจำวันว่าสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่รู้จักห้องปฏิบัติการดีที่สุดควรจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสที่จัดเก็บไว้และการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ด้วยกิจกรรมด้านชีวภาพทางการทหารของสหรัฐในยูเครนเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐควบคุมห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา336แห่งใน30ประเทศโดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันและล่าสุดวันนี้3พฤศจิกายน65สำนักข่าวทาสก็ได้รายงานว่ารัสเซียผิดหวังอย่างยิ่งกับข้อเท็จจริงที่ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติล้มเหลวในการนำร่างมติเกี่ยวกับการสอบสวนกิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพของสหรัฐในยูเครนรองผู้แทนถาวรคนแรกของ UN ดมิทรีโพยันสกี้กล่าวในการประชุม UNSC เมื่อวันพุธเรารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับข้อเท็จจริงที่ว่าสภาล้มเหลวในการใช้กลไกของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและอาวุธที่เป็นพิษโดยระบุว่าแต่ละประเทศสมาชิกของอนุสัญญาจะต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนใดๆที่ฝ่ายความมั่นคงอาจจะดำเนินการสภาตามบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติบนพื้นฐานของการร้องเรียนที่ได้รับจากคณะมนตรีเขากล่าวหลังจากการลงคะแนนมอสโกจะยังคงใช้ความพยายามในการสร้างข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของสหรัฐในยูเครนแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่ยินดีกับแนวคิดที่จะดำเนินการสอบสวนดังกล่าวก็ตามโดยไม่ได้คำนึงถึงผลการลงคะแนนในวันนี้เรายังคงมีคำถามต่อสหรัฐอเมริกาและยูเครนฝ่ายที่แนบมากับการร้องเรียนของเรายังคงต้องการคำอธิบายเราจะดำเนินการภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและอาวุธที่เป็นพิษและใช้ความพยายามที่จำเป็นในการจัดตั้งทั้งหมดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของสหรัฐอเมริกาและยูเครนเกี่ยวกับพันธกรณีของพวกเขาในอนุสัญญาในบริบทของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาในดินแดนยูเครนเขากล่าว
สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ